สวัสดีครับท่านผู้ชมวันศุกร์ที่17พฤษภาคมพุทธศักราช2567วันนี้ตรงกับวันขึ้น10ค่ำเดือน6นะครับอยู่ในช่วงของเทศกาลงานบุญบั้งไฟเช้าวันนี้หลวงตาบุญชื่นปัญญาวุฒโธหลวงพี่จ่อยพร้อมด้วยพระคุณเจ้าจากวัดในเทศบาลตำบลแคนอำเภอสนมจังหวัดสุรินทร์เนี่ยก็มาร่วมบิณฑบาตฉันภัตตาหารเช้าที่หน้าสำนักงานเทศบาลตำบลแคนอำเภอสนมนะครับในช่วงเช้าก่อนวันหยุดนี่บรรยากาศก็คึกคักเป็นพิเศษนะครับพี่น้องประชาชนมาร่วมทำบุญเตรียมภัตตาหารข้าวสารอาหารแห้งมาทำบุญใส่บาตรมาออกร้านก็มีนะครับออกร้านออกโรงทานให้พี่น้องประชาชนได้รับประทานกันฟรีๆอิ่มหนำสำราญอิ่มบุญอิ่มอกอิ่มใจไปโดยทั่วหน้านะครับตั้งแต่ค่ำคืนที่ผ่านมาช่วงนี้หลวงตาบุญชื่นอยู่ที่จังหวัดสุรินทร์เป็นวันที่3นะครับที่หมายนี้ก็เป็นวันที่3ค่ำคืนวันนี้ก็จะเดินทางไปที่เทศบาลตำบลรัตนบุรีอำเภอรัตนบุรีจังหวัดสุรินทร์เป็นที่หมายที่4ในจังหวัดสุรินทร์สำหรับเทศบาลตำบลแคนนี้นะครับลำดับที่หมายรับกิจนิมนต์ลำดับที่284นะครับตามข้อมูลของคุณพี่โตหรือคุณพี่อ้วนกลมชิวๆได้บันทึกสถิติข้อมูลเอาไว้นับข้อมูลสถานที่รับกิจนิมนต์ของหลวงตาบุญชื่นปัญญาวุฒโธตั้งแต่กลับจากทุดงควัดจากอำเภอหาดใหญ่เมื่อปี66นะครับนี่ก็ล่วงเลยมาเกือบปีแล้วนะครับที่หมายที่หลวงตารับจิตนิมนต์284ก็ถือว่าไม่น้อยนะครับเป็นพระทุดงที่เดินทางรับจิตนิมนต์จะว่ามากที่สุดในประเทศไทยก็คงจะว่าได้ยังมีเวลาเดินทางรับจิตนิมนต์อีก2เดือนก่อนที่จะเข้าพรรษาเข้าพรรษาเป็นเวลา3เดือนนี่หลวงตาก็จะพักจำวัดปฏิบัติธรรมอยู่ในสถานที่แห่งใดแห่งหนึ่งนะครับซึ่งที่จำพรรษาในปีนี้ลูกศิษย์ลูกหาก็ได้จัดสถานที่ไว้ที่ถ้ำบ้านม่วงอำเภอเมืองจังหวัดสกลนครนะครับเดี๋ยวพวกเราก็คงจะได้ติดตามภารกิจการจำพรรษาของหลวงตาบุญชื่นปัญญาวุฒโธในปีนี้นะครับหลังจากเสร็จสิ้นกิจนิมนต์ในจังหวัดสุรินทร์หลวงตาก็จะเดินทางรับกิจนิมนต์ในจังหวัดศรีสะเกษครับอีกหลายวันนะครับจังหวัดสุรินทร์ศรีสะเกษนี่เป็นจังหวัดในกลุ่มของอีสานใต้ก็คืออยู่ทางใต้สุดของภาคอีสานซึ่งเป็นกลุ่มพื้นที่ที่มีอัตลักษณ์เฉพาะตัวสุรินทร์เนี่ยก็เป็นพื้นที่ที่เรียกว่าสุรินทร์เมืองช้างหลวงตาบุญชื่นก็ได้เดินทางไปดูช้างนะครับไปให้กำลังใจคนเลี้ยงช้างถือว่าเป็นสัญลักษณ์ของจังหวัดสุรินทร์สัญลักษณ์ของประเทศไทยนะครับในสมัยอดีตนั้นการรบทัพจับศึกการเดินทางนี่ก็จะใช้ช้างเป็นพาหนะเสียส่วนใหญ่พระมหากษัตริย์ก็ต้องมีช้างเป็นพาหนะคู่ในการทำศึกสงครามขบวนช้างนี่สามารถที่จะเดินทางไปได้ไกลแผ่ขยายอาณาเขตไปในหลายพื้นที่นะครับปัจจุบันนี้ช้างก็ลดน้อยถอยลงจำนวนช้างที่อยู่ตามธรรมชาติที่อาศัยอยู่ในอุทยานแห่งชาตินี่ก็จำนวนน้อยลงก็จะมีเพียงคนเลี้ยงช้างจังหวัดสุรินทร์นี่ก็ถือว่าเป็นจังหวัดที่มีการเลี้ยงช้างเสียเป็นส่วนใหญ่นะครับมีการแสดงมีการอนุรักษ์และก็มีการขยายพันธุ์ช้างหลวงตาบุญชื่นก็ได้เดินทางไปชมให้กำลังใจและก็ดูช้างที่สวยงามที่จังหวัดสุรินทร์ในระหว่างการเดินทางรับกิจนิมนต์ที่นี่นะครับประเพณีของชาวอีสานในเทศกาลบุญเดือน6นี่ก็คือบุญบั้งไฟจุดบั้งไฟขึ้นไปขอฝนเพื่อถวายพญาแถน
ในสวงสวรรค์ทีนี้ก็เกิดประเด็นปัญหาขึ้นมาท่านผู้ชมที่ได้ติดตามข่าวในช่วงเช้าที่ผ่านมาบั้งไฟเลยทะลุเพดานบินเข้าไปนะครับถึงระยะทาง 8,000 เมตร8กิโลเลยทีเดียวนักบินที่ขับเครื่องบินผ่านไปก็เห็นบั้งไฟผ่านทะลุขึ้นไปนะครับนี่ก็อันตรายนะครับบุญประเพณีบั้งไฟของเราก็อาจจะต้องมีการปรับตัวใช้บั้งไฟขนาดเล็กเพื่อรักษาประเพณีแต่บั้งไฟใหญ่นั้นมันเป็นอันตรายหรือสถานที่ใดอยู่ใกล้เขตสนามบินก็ต้องมีการระมัดระวังป้องกันหรือขออนุญาตเป็นกรณีพิเศษเราก็ต้องมีการพัฒนากันต่อไปนะครับอันนี้แอดมินก็นำมาเล่าให้ท่านผู้ชมได้รับฟังกันวันนี้เรามาร่วมทำบุญใส่บาตรกับหลวงตาบุญชื่นปัญญาวุฒโธหลวงพี่จ่อยหลวงพี่ปัจฉากตะธรรมโมแล้วก็พระคุณเจ้าที่เทศบาลตำบลแคนอำเภอสนมจังหวัดสุรินทร์ร่วมกับพี่น้องประชาชนตั้งแต่ค่ำคืนที่ผ่านมาวันนี้ก็เจอกันที่อำเภอรัตนบุรีจังหวัดสุรินทร์นะครับขอบคุณที่ติดตามรับชมขอบคุณหลวงพี่จ่อยหลวงพี่ปัจฉากตะธรรมโมที่อนุเคราะห์ข้อมูลไว้เจอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับ